ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงมุ่งมาเปิดสมรภูมิในเอเชียจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาไม่ได้ต้องการจะเปิดสมรภูมิในเอเชียในทันทีเพราะจะส่งกำลังทหารตรงข้ามกันเนี่ยคนละขั้วโลกข้ามมาทันทีเนี่ยสู้ยังไงกับจีนนะฮะยังไงก็ไม่มีทางชนะสหรัฐอเมริกาจึงใช้หลักที่เรียกว่าทฤษฎีเกมทิวรีหรือกลยุทธ์การต่อรองปล่อยข่าวว่าจะมีการเสริมทหารในฝั่งของเอเชียมากขึ้นปล่อยข่าวจะให้ประธานรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไปพบกับประธานาธิบดีของไต้หวันยุคให้ทำสงครามก่อนอะไรทราบไหมฮะก่อนจะมีการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงบอกว่าคุณกำลังเล่นกับไฟสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศตอนนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะย้ายสมรภูมิมายังเอเชียก่อนที่จะมีการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคราวนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจครับน้ำมันคงที่ทองคำบวกแรงหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งสวนทางข้อมูลเศรษฐกิจราคาน้ำมันทรงตัวในวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจอาจกัดเซาะอุปสงค์พลังงานและข้อมูลคลังเชื้อเพลิงสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วน Wall Street ขึ้นแรงและทองคำปิดบวกหลังข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกาก่อแรงคาดเดาว่าบางทีเฟดอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกอย่างที่วิตกกันก่อนหน้านี้วิกฤตหรือไม่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหดตัว2ไตรมาสติดแต่ทำเนียบขาวไม่ยอมรับว่าเป็นสภาวะถดถอยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหดตัวเป็นไตรมาส2ติดต่อกันตรงกับ1ในเกณฑ์ทั่วไปสำหรับภาวะถดถอยทางเทคนิคและก่อความยุ่งยากซับซ้อนแก่ธนาคารกลางอเมริกาหรือเฟดที่กำลังพยายามสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกมาแล้วหลายรอบเตือนไว้ก่อนประธานาธิบดีจีนบอกไบเดนกำลังเล่นกับไฟหลังมีข่าวประธานสภาสหรัฐอาจเยือนไต้หวันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตือนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐว่ากำลังเล่นกับไฟระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยทางโทรศัพท์กันในรอบที่5ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและทางภูมิรัฐศาสตร์โดยหนึ่งในนั้นประเด็นที่โหมกระพือความตึงเครียดคือความเป็นไปได้ที่ประธานสภาของอเมริกาจะเดินทางเยือนไต้หวันทูตยูเครนเจ็บปวดแฟนบอลตุรกีแสบตะโกนชื่อปูตินก้องสนามเย้ยคู่แข่งดินาโมเคียฟทูตยูเครนประจำตุรกีเมื่อวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมแสดงความรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์แฟนบอลของสโมสรเฟเนปาเชของตุรกีตะโกนเรียกชื่อวลาดิมีร์ปูตินก้องสนามเย้ยหยันทีมเยือนระหว่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกระหว่างเจ้าถิ่นกับดินาโมเคียฟของยูเครนในอิสตันบูลทุกทรมานเองออสเตรียเริ่มรู้ตัวยอมรับเป็นไปไม่ได้แบนก๊าซรัสเซียสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่สามารถแบนก๊าซธรรมชาติรัสเซียได้เนื่องจากมาตรการนี้จะก่อความเจ็บปวดทุกทรมานแก่บรรดาสมาชิก EU มากกว่ามอสโกจากคำเตือนของคาร์ล เนเฮเมอร์นายกรัฐมนตรีออสเตรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมดูเป็นเยี่ยงอย่างศาลอียิปต์ขอถ่ายทอดสดแขวนคอฆาตกรหวังปรามไม่ให้คนอื่นทำตามศาลแห่งหนึ่งในอียิปต์เรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์การลงทันแขวนคอฆาตกรรายหนึ่งซึ่งถูกพิพากษาความผิดแล้วเชื่อจะช่วยป้องปรามไม่ให้คนอื่นๆทำตามสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานโดยอ้างอิงหนังสือที่ส่งถึงรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว24กรกฎาคม UN เรียกร้องฮ่องกงเลิกกฎหมายความมั่นคงใหม่ชี้ตั้งแต่ใช้
จับไปกว่า200รวมเด็กอดีตสมาชิกสภาเขตฮ่องกงเจอจำคุก7เดือนตะโกนด่าตำรวจระหว่างประท้วงสำนักข่าวเอเจนซี่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญชุดอิสระด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในวันพุธที่27กรกฎาคมแถลงให้รัฐบาลฮ่องกงยกเลิกกฎหมายความมั่นคงใหม่ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2020พบจับกุมไปแล้วกว่า200คนรวมเด็ก12คนชี้เป็นการออกโดยฝั่งรัฐบาลปักกิ่งโดยที่ไม่ผ่านความเห็นของประชาชนฮ่องกงด้านรัฐบาลผู้ว่าการเกาะจอห์นลีออกแถลงการโต้ชี้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแต่ล่าสุดอดีตสมาชิกสภาเขตท้องถิ่นของฮ่องกงหลี่ซือหวังกลายเป็นรายล่าสุดถูกสั่งจำคุก7เดือนฐานกล่าวตะโกนหมิ่นตำรวจระหว่างประท้วงปี2020หลังจากที่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับกับประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยการโทรศัพท์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีจิ้นผิงยืนยันว่าการที่สหรัฐอเมริกามีการส่งประธานรัฐสภาเข้ามายังไต้หวันนะครับเพื่อหวังทำการแบ่งแยกไต้หวันกับจีนสหจีนยืนยันว่าไต้หวันนั้นเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันกับจีนนะครับขณะเดียวกันความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามหาทางทุกวิธีทางในการเจรจากับฝั่งของจีนนะครับและในฝั่งของตะวันออกกลางนะครับและในฝั่งของยุโรปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาพยายามจะแลกตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับผู้ร้ายข้ามแดนนะครับที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เสนอนะฮะบอกว่าจะปล่อยวิกเตอร์บูธซึ่งเป็นนักค้าอาวุธสมัยยุคปี90ที่ถูกจับกุมในประเทศไทยโดยหน่วยข่าว CIA นะครับของสหรัฐอเมริกาขอให้ทางการไทยจับคาทำการจับกุมและต่อมาขอให้มีการส่งตัวจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการต่อรองระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาคราวนี้ถูกมาเป็นประเด็นในการต่อรองกับทางฝั่งของรัสเซียสถานการณ์ตอนนี้ก่อนในเชิงงานสังเคราะห์สหรัฐเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่กำลังถดถอยการลดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกายังแก้ไขปัญหาภายในประเทศไม่ได้ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงมุ่งมาเปิดสมรภูมิในเอเชียจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาไม่ได้ต้องการจะเปิดสมรภูมิในเอเชียในทันทีเพราะจะส่งกำลังทหารตรงข้ามกันเนี่ยคนละขั้วโลกข้ามมาทันทีเนี่ยสู้ยังไงกับจีนนะฮะยังไงก็ไม่มีทางชนะสหรัฐอเมริกาจึงใช้หลักที่เรียกว่าทฤษฎีเกมทิวรีหรือกลยุทธ์การต่อรองปล่อยข่าวว่าจะมีการเสริมทหารในฝั่งของเอเชียมากขึ้นปล่อยข่าวจะให้ประธานรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไปพบกับประธานาธิบดีของไต้หวันยุคให้ทำสงครามก่อนอะไรทราบไหมฮะก่อนจะมีการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงบอกว่าคุณกำลังเล่นกับไฟนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะทำแบบนี้ทุกครั้งก่อนจะไปเจรจากับประเทศใดๆก็แล้วแต่สร้างเงื่อนไขให้มีเงื่อนไขในการที่จะไปเจรจาประเทศอื่นเขาเรียกว่าทฤษฎีเกมจูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองเพื่อให้ฝ่ายตัวเองมีอำนาจการต่อรองมากขึ้นตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเปิดสมรภูมิกับฝั่งของรัสเซียนะครับโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิแต่ยิ่งทำนะครับสหรัฐอเมริกายิ่งพ่ายแพ้นะครับตอนนี้ปรากฏว่าทหารของสหรัฐอเมริกาหลายคนนะที่มีชื่อเสียงตอนนี้ญาติพี่น้องไม่ยอมแฟนคลับไม่ยอมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเอาตัวมารัสเซียยืนยันว่าใครก็ตามที่ไปทำสงครามนะครับในยูเครนต
ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับจึงจับตัวคนบางส่วนก็ประหารชีวิตโชว์ด้วยการประหารชีวิตและบางส่วนตัวละครสำคัญเขาจับมาแล้วก็ขังไว้จึงเป็นที่มาของวิกเตอร์บูธนะครับรัสเซียนะไม่ได้ต้องการวิกเตอร์บูธในเวลานี้เพราะมันเลยมาแล้วนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาจึงพยายามเสนอเงื่อนไขโอ้เนี่ยรัสเซียต้องการมากเลยวิกเตอร์บูธจริงอ่ะเขาต้องการคนของเขาคืนนะเป็นกลยุทธ์ทางการทูตนะครับก็เรียกว่าทฤษฎีเกียมเชอรี่สำหรับวิกเตอร์บูธเป็นใครวิกเตอร์บูธก็เป็นพ่อค้าอาวุธปกติแหละเหมือนสหรัฐอเมริกาก็มีพ่อค้าอาวุธแต่การไปมีพ่อค้าอาวุธของสหรัฐอเมริกาเขาใช้สภาคองเกรสในการผ่านงบประมาณนะครับแล้วให้ขายอาวุธในพม่าสหรัฐอเมริกาก็ขายอาวุธให้กับพม่าสหรัฐอเมริกาก็ขายอาวุธให้กับประเทศไทยนะครับวิกเตอร์บูธก็เป็นพ่อค้าขายอาวุธที่ขายอาวุธให้กับฝั่งรัสเซียแต่พอมาแย่งตลาดฝั่งเอเชียในยุคปี90ตอนนั้นผมจำได้เลยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีพอนะครับมีการมาแย่งตลาดของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดอาวุธเนี่ยในจีในพม่าเนี่ยจะมีจีนนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับในการขายอาวุธเป็นสำคัญพวกนี้ก็จะค้ายาเสพติดในการขายอาวุธพอมีพ่อค้ารายใหม่จะมาแย่งตลาดสหรัฐอเมริกาก็ให้หน่วยข่าวกรองเรียกว่าหน่วยความมั่นคงของเขาเนี่ยนะหรือ CIA เนี่ยมาแจ้งเบาะแสประเทศไทยว่ามีพ่อค้าอาวุธจะมาขายในพม่านะให้ทำการจับกลุ่มทันทีนะครับเพื่อตัดตลาดนะครับซึ่งไทยตอนนั้นก็เผือกร้อนเนี่ยนะจะเอาวิกเตอร์บูธเนี่ยมาไว้ในประเทศไทยก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็รีบส่งไปให้สหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อยุติปัญหาเอาเป็นความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศไทยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะราวปี2552หรือ51ประมาณนี้นะครับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยสหรัฐอเมริกาเอาวิกเตอร์บูธเป็นกรณีการต่อรองกับฝั่งรัสเซียแต่ในเชิงงานสังเคราะห์สหรัฐอเมริกากำลังเสียเปรียบฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเสียเปรียบนะครับทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องราคาน้ำมันตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องพยายามตัดกำลังในฝั่งของจีนจึงมีการเปิดการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับหลักที่สหรัฐเดินเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือการใช้พลังที่อ่อนนุ่มในการเจรจาแต่ก่อนจะเจรจาจะต้องสร้างเงื่อนไขเหมือนก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้มีการสร้างเงื่อนไขในการเจรจากับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียด้วยการฉุดนะครับเรื่องของการตายของจามานคาช็อกสกี้ผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์นะครับในสถานทูตอิหร่านมาเป็นประเด็นโจมตีเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับแต่ราคาน้ำมันก็ลงไปได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในประเทศไทยราคาน้ำมันขึ้นอีก80สตางค์แต่ยังคงดีเซลต่อไปนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้นะครับจีนยืนยันนะพร้อมจะเจรจาแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะแบ่งแยกจีนโดยใช้ไต้หวันหรือซินเจียงเป็นเครื่องมือโดยใช้ฮ่องกงนะซึ่งตอนนี้ก็คงเห็นชัดว่าสหรัฐอเมริกาโดยใช้กองกำลังของ UN เนี่ยไปกดดันเรื่องของฮ่องกงซินเจียงนะไต้หวันเป็นเกมที่ตะวันตกใช้ในการกดดันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ชาวไทยภักดีราชันปวงราชาวไทยภักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่าหวานจนผ่านพ้นโควิดภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น